พาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับผู้บริหารจากธนาคารแห่งประเทศไทยครับเราจะคุยกับคุณพินโยตรีเพชรพรผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับพี่พินโยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพินโยครับสวัสดีครับพี่เกียรติสวัสดีครับคุณยูครับค่ะตอนนี้คนโดนหลอกดูดเงินจากบัญชีค่อนข้างเยอะเลยนะคะในส่วนของแบงก์ชาติมีการดำเนินการหรือว่าประสานงานกับธนาคารต่างๆยังไงกันบ้างคะครับก็ต้องบอกว่าในการดำเนินการของธนาคารแห่งประเทศไทยเองนะครับกับทางภาคธนาคารเนี่ยเรายังมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนะครับจากตัวมาตรการที่เราออกมาตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับแล้วก็หลายๆมาตรการเนี่ยก็เริ่มมีผลบังคับใช้เต็มที่แล้วนะครับอย่างล่าสุดก็คือเป็นตัวมาตรการในส่วนสแกนหน้านะครับที่มีการเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับซึ่งในส่วนนี้ก็ทำให้ช่วยในเรื่องของการป้องกันความเสียหายได้จำนวนมากด้วยเช่นเดียวกันนะครับขณะในการสิ่งที่เราต้องทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็คงต้องเป็นเรื่องของการสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนเพราะว่าถึงแม้จะมีมาตรการในส่วนของทางธนาคารที่ออกมานะครับส่วนภาคคนร้ายเองเนี่ยเขาก็มีการปรับปรุงเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็ต้องช่วยกันทั้งสองส่วนนะครับครับกับที่พี่วิโยบอกว่าบรรดามิจฉาชีพเขาก็จะมีการพัฒนาของเขาไปเหมือนไปเรื่อยๆเหมือนกันเนี่ยมันจะทำให้เกิดความกังวลถึงขนาดบางคนเริ่มมีบางคนได้ยินบางคนนะบอกว่าเอ๊ถ้าหากว่ามันไฮเทคโนโลยีเยอะเกินไปแล้วมันไม่ปลอดภัยบางคนบอกขอกลับไปโลเทคดีกว่ากังวลไหมครับว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันจะทำให้ความมั่นใจของคนลดน้อยลงไปครับพี่พินโยครับคือต้องบอกว่าในการใช้เทคโนโลยีทุกเทคโนโลยีนะครับหรือแม้กระทั่งโลเทคเองนะครับก็จะมีความเสี่ยงนะครับคนร้ายเขาก็จะพยายามหาช่องทางใหม่ๆด้วยในการที่จะมาเอาเงินจากตัวเราออกไปนะครับงั้นสิ่งที่สำคัญคงเป็นเรื่องของการที่จะคอยระมัดระวังนะครับคอยศึกษาหาข้อมูลต่างๆรูปแบบใหม่ๆของภัยของคนร้ายนะครับแล้วก็ป้องกันตัวด้วยนะครับขณะนั้นก็น่าจะช่วยได้เช่นเดียวกันนะครับค่ะล่าสุดที่ทางคุณพินโยบอกว่าทางแบงก์ชาติเองก็มีมาตรการเรื่องของการสแกนใบหน้าถ้าเกิดว่าจะต้องโอนเงินเกิน 50,000 บาทอันนี้จริงๆแล้วมันช่วยได้มากน้อยแค่ไหนและในอนาคตแบงก์ชาติจะมีมาตรการอื่นออกมาอีกไหมคะครับคือต้องบอกว่าตอนนี้มาตรการที่ออกมาในเรื่องของสแกนหน้า 50,000 บาทถามว่าช่วยได้ไหมต้องบอกว่าช่วยได้ชัดเจนในเรื่องของอันดับแรกก่อนนะครับต้องบอกว่าถึงแม้ว่าแบงก์จะมีการพัฒนาตัวแอปพลิเคชันธนาคารเพื่อป้องกันในกรณีที่แอปดูดเงินมาติดตั้งแต่ก็ยังมีเหยื่อหรือว่ามีคนผู้เสียหายนะครับจำนวนหนึ่งที่อาจจะยังหลงเชื่อนะครับแล้วมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในขณะเดียวกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยแอปของธนาคารเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของแกลบในการที่จะปกป้องตัวภัยใหม่เกิดขึ้นทำให้แอปดูดเงินเนี่ยถูกติดตั้งเข้ามาให้นะครับพอติดตั้งมาแล้วปุ๊บก็จะมีการโอนเงินออกไปพอมีการโอนออกไปมาตรการสแกนหน้าเนี่ยจะจำกัดนะครับในเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นงั้นเราพบนะครับว่าทิศทางของข้อมูลที่เราได้พบในปัจจุบันเพราะว่าความเสียหายเนี่ยส่วนใหญ่จะถูกจำกัดอยู่ในมูลค่าไม่เกิน 200,000 บาทต่อวันตามมาตรการหรือในด้านที่แบงก์ชาติกำหนดไว้อันนี้คือส่วนที่1 นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือนะครับในกรณีที่คนร้ายนะครับอาจจะมีการหลอกให้เหยื่อเนี่ยทำการสแกนหน้าด้วยซึ่งเราก็เจอเคสนี้เหมือนกันนะครับทำให้มีการโอนเงินออกจากบัญชีมากกว่า 500,000 บาทแต่ทีนี้พอเงินออกไปปุ๊บนะครับมันก็ไปอยู่ที่บัญชีของบัญชีม้าซึ่งในตัวบัญชีม้าเนี่ยด้วยมาตรการของสแกนหน้าเนี่ยทำให้เงินออกจากตัวบัญชีม้าเนี่ยมันอาจจะมันก็จะมีการกำหนดอยู่ที่ต่ำกว่า 200,000 บาทต่อวันด้วยเช่นกันทำให้การระงับตัวธุรกรรมเนี่ยมีโอกาสระงับได้มากขึ้นครับอ๋อคือยังไงก็ตามแต่คือไอ้ตัวสแกนหน้า 50,000 บาทเนี่ยมันก็จะช่วยจำกัดความเสียหายอย่างน้อยต่อครั้งไม่เกิน 50,000 บาทต่อวันไม่เกิน 200,000 บาทแต่ตัววงเงิน 50,000 บาทที่เป็นต่อครั้งนะครับมีโอกาสหรือมีความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนแปลงวงเงินตรงนี้ไหมครับพี่พินโยเพราะว่าตอนช่วงที่ประกาศออกมาใหม่ๆก็เห็นมีคนบ่นๆอยู่เหมือนกันว่า มันเพิ่มความยุ่งยากหรือเปล่าตัววงเงินจะมีโอกาสเปลี่ยนไหมครับคุณพินโยถ้าเปลี่ยนให้เพิ่มขึ้นเนี่ยตอนนี้คงยังไม่มีนโยบายที่จะให้เพิ่มขึ้นกว่า 50,000 บาทแต่ว่าในบางธนาคารเนี่ยคือต้องบอกว่า 50,000 บาทเนี่ยมันเป็นตัวขั้นต่ำที่เราคิดว่าน่าจะลดความเสียหายได้แต่ว่าก็มีธนาคารจริงๆก็มีโอกาสให้กับธนาคารเนี่ยสามารถพิจารณาตามกลุ่มลูกค้าของธนาคารยกตัวอย่างเช่นบางธนาคารเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการทำธุรกรรมที่อาจจะไม่ได้เกิน 50,000 บาทแต่ธนาคารคิดว่าลูกค้าของตัวเองเนี่ยมีความเสี่ยงในส่วนนี้ก็จะพิจารณาปรับลดวงเงินในการสแกนหน้าให้ต่ำกว่า 50,000 บาทด้วยได้เช่นเหมือนกันครับอ๋อหมายความว่าแต่ละแบงก์สามารถกำหนดเพดานของตัวเองได้ใช่ไหมครับพี่คุณบินโยได้ครับได้ต่ำกว่า 50,000 ครับต่ำกว่า 50,000 บาทได้แต่เกินกว่า 50,000 บาทไม่ได้เพดานอยู่ที่ 50,000 บาทใช่ครับใช่ครับค่ะล่าสุดคุณพินโยที่มีพรก.ปราบอาชญากรรมไซเบอร์2566เนี่ยนะคะก็มีผู้เสียหายที่สามารถที่จะทำให้แบงก์ระงับบัญชีได้ทันทีอันนี้ช่วยได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็การที่มีการระงับบัญชี3 วัน 7 วันเนี่ยค่ะคุณพินโยช่วยได้ไหมคะ
ครับคือต้องบอกว่าเอาจากตัวเลขที่มีการเก็บสถิติตอนนี้นะครับจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเห็นตัวเลขชัดเจนว่าสามารถที่จะระงับบัญชีได้เพิ่มขึ้นหลังจากที่มีการพ.ร.ก.นะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการระงับบัญชีได้เร็วหรือไม่เร็วเนี่ยมันจะมีเกิดจากสองกระบวนการด้วยกันนะครับกระบวนการของธนาคารเนี่ยทำอย่างเต็มศักยภาพอยู่แล้วนะครับแต่ขณะเดียวกันนะครับก็ต้องเป็นเรื่องของผู้เสียหายด้วยนะครับถ้าผู้เสียหายจะรู้ตัวเร็วแล้วก็แจ้งธนาคารเร็วโอกาสระงับบัญชีก็จะเร็วขึ้นนะครับแต่หลายๆครั้งใดบางก็หลายๆกรณีเราก็พบว่าเมื่อผู้เสียหายรับทราบเหตุการณ์แล้วแต่ว่าอาจจะใช้เวลานะครับระยะหนึ่งก่อนที่จะแจ้งธนาคารในส่วนนี้มันก็จะทำให้การระงับบัญชีทำได้ไม่ทันนะครับครับครับงั้นเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนเนื่องจากว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันก็ง่ายๆไม่เห็นมีอะไรแจ้งธนาคารแต่เวลาเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับคนบางคนหรือเกิดขึ้นกับตัวเราอาจจะสับสนจนงงจนทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันในกรณีที่เราสงสัยว่าเราอาจจะโดนมิจฉาชีพหลอกเราเงินจากทางมือถือทางแอปพลิเคชันอะไรต่างๆก็ตามทีขั้นแรกควรต้องแจ้งธนาคารพาณิชย์ก่อนเจ้าของบัญชีก่อนเป็นอันดับแรกไหมครับพี่พินโยถูกต้องเลยครับพี่เกียร์ครับอันดับแรกที่สำคัญนะครับแจ้งธนาคารเจ้าของบัญชีนะครับเรามีบัญชีอยู่ในธนาคารไหนนะครับแจ้งที่ธนาคารนั้นทันทีทีนี้ก็จะมีคำถามเองว่ามี2หรือ3บัญชีนะครับเราก็ดูว่าบัญชีไหนที่มีมูลค่าความเสียหายจำนวนมากนะครับแจ้งธนาคารนั้นก่อนนะครับวิธีการแจ้งคือผ่าน call center ก็ได้เลยใช่ไหมครับพี่ปิญโญขอให้แจ้งผ่านฮอตไลน์นะครับคือต้องบอกว่าตอนเนี้ยเบอร์ในการติดต่อธนาคารเนี่ยจะมี2เบอร์นะครับเบอร์ที่เป็น call center คือเบอร์หลักที่ใช้ในการติดต่อธนาคารเพื่อทั่วไปนะครับแต่จะมีอีกเบอร์นึงที่เป็นเบอร์เฉพาะนะครับที่มีการประกาศออกมาหลังจากที่มาตรการของแบงก์ชาติออกไปนะครับแต่ละธนาคารจะมีเบอร์เฉพาะเขาเรียกว่าเป็นตัวฮอตไลน์สายด่วนภัยการเงินเบอร์ต่างๆตรงนี้เป็นเบอร์ที่โทรเข้าไปจะเจอเจ้าหน้าที่ในการรับสายทันทีแล้วก็ให้ความช่วยเหลือครับหมายความว่าเราต้องรู้สมมุติว่าเราเป็นลูกค้าของธนาคาร1สาขาสัก2แห่งสิ่งที่เราต้องรู้คือสายด่วนฮอตไลน์สายด่วนภัยการเงินของธนาคารของเราเนี่ยหมายเลขอะไรควรต้องรู้เอาไว้เลยถูกต้องไหมพี่พินโยถูกต้องครับถูกต้องครับถ้าเราคิดว่าเรามีโอกาสที่จะเสี่ยงที่จะถูกการหลอกลวงนะครับแต่ถามว่าถ้าเราไม่รู้สามารถเสิร์ชได้ที่ไหนก็จริงๆในเว็บไซต์ของธนาคารหรือมาที่เว็บ Facebook ของแบงก์ชาติก็จะมีประกาศตรงนี้อยู่นะครับสามารถที่จะเข้ามาดูตัวเลขตัวหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ติดต่อได้เลยนะครับก็จะมีคำถามอีกนะครับว่าเอ๊ะทำไมโทร call center ให้ call center forward ไปให้ตัวฮอตไลน์ก็ทำได้เหมือนกันแต่ว่ากว่าจะติดนะครับใช่กว่าจะติด call center กว่าจะ forward เนี่ยครับมันก็จะใช้เวลาแล้วครับค่ะอันนี้คือกรณีที่บอกว่าเราดันโอนเงินผิดหรือว่าโดนมิจฉาชีพหลอกไปแล้วถ้าในกรณีที่จู่ๆมีคนนิรนามหรือว่าใครก็ไม่รู้โอนเงินผิดบัญชีเข้ามาหาเราล่ะคะอันนี้จะช่วยยังไงได้บ้างครับถ้ามีคนโอนเข้ามาในบัญชีหาเรานะครับก็อยากโอนเงินกลับให้เขาทันทีนะครับให้ติดต่อธนาคารนะครับเพื่อให้ติดต่อธนาคารก่อนเป็นอันดับแรกนะครับเพราะว่าธนาคารจะเป็นตัวแล้วก็เข้าดำเนินการไปที่แล้วค่อยมีการประสานผ่านธนาคารจะมีข้อแนะนำในการที่จะนำเงินคืนกลับให้กับเจ้าของบัญชีครับครับในกรณีที่บังเอิญว่าเราเสียหายเราถูกมิจฉาชีพหลอกลวงไปแล้วแจ้งกระบวนการตามขั้นตอนต่างๆอย่างเต็มที่แล้วโอกาสของการที่จะได้เงินคืนกลับมาเนี่ยมันจะมีมากขึ้นกว่าเดิมขนาดไหนครับคุณพิญโญโอกาสมากขึ้นแน่นอนครับอย่างที่ผมได้เรียนก่อนหน้านี้ว่าจะเห็นว่าตัวเลขของการระงับธุรกรรมเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นนะครับจากก่อนที่มีพ.ร.ก.นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกระบวนการในการที่จะได้รับเงินคืนเนี่ยก็ต้องเป็นกระบวนการทางกฎหมายอยู่นั่นก็เป็นกระบวนการของเจ้าหน้าที่บังคับคดีหรือว่าทางตำรวจเนี่ยที่พิจารณาในการนำเงินที่มีการอายัดได้หรือที่จะระงับได้ในการคืนกลับไปครับค่ะถามคุณพินโยนิดนึงว่าตอนนี้ทางธนาคารเขามีวิธีการตรวจสอบไหมคะว่าบัญชีไหนเป็นบัญชีม้าแล้วถ้าเกิดว่าเป็นบัญชีม้าเนี่ยจะสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ให้ดำเนินการยังไงได้บ้างคะครับธนาคารทุกธนาคารนะครับมีกระบวนการในการตรวจสอบมีระบบในการตรวจสอบว่าบัญชีไหนเป็นบัญชีที่เป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับซึ่งตามกระบวนการปัจจุบันเนี่ยเมื่อตรวจสอบพบนะครับจะมีการส่งแจ้งไปยังทางสำนักงานทางปปงก่อนนะครับเพื่อให้ปปงเนี่ยทำการยืนยันว่าเป็นบัญชีม้าจริงๆนะครับหลังที่ปปงทำการยืนยันแล้วก็จะส่งข้อมูลกลับมาให้ทุกธนาคารซึ่งทุกธนาคารก็จะทำการจะระงับธุรกรรมนะครับของบัญชีที่เข้าขัดเป็นบัญชีม้าทันทีครับครับคือเรามีศูนย์กลางที่สามารถจะประสานงานได้ทั้งหมดเลยที่จะบอกว่าบัญชีนี้เป็นบัญชีต้องสงสัยทุกธนาคารจะได้รับทราบร่วมกันถูกไหมคะใช่ครับแต่ว่าต้องส่งไปถูกทางครับไปช่วยในการยืนยันจากทางปปงก่อนครับครับผมถามในกรณีกลับกันนิดนึงครับคุณพี่ปิญโญครับเพราะว่ามีเคสเกิดขึ้นจริงก็คือว่าในกรณีที่คนโอนเงินผิดมาหาเรา
แล้วเขาก็เข้าใจว่าปลายบัญชีคือบัญชีของเราเนี่ยจะเป็นบัญชีม้าเขาไปแจ้งธนาคารแล้วธนาคารอายัดบัญชีของเราซึ่งเราไม่ได้เป็นบัญชีม้าแน่ๆในกรณีแบบนี้เนี่ยคนที่เป็นบัญชีปลายทางที่ถูกอายัดบัญชีไปสามารถทำอะไรเพื่อเป็นการยืนยันตัวเองว่าเราไม่ได้เป็นบัญชีม้าเพราะว่าไม่งั้นก็จะถูกอายัดเงินในบัญชีใช้จ่ายอะไรก็ไม่ได้ครับพี่พินโยครับก็ต้องบอกก็กระบวนการอันดับแรกก่อนนะครับปกติแล้วเนี่ยหากมามีตัวการโอนบัญชีนะครับอย่างเช่นเราบอกว่าเราเป็นผู้เสียหายเนี่ยนะครับถูกหลอกนะครับพอถูกหลอกปุ๊บนะครับคนร้ายเนี่ยได้มีการเอาเงินจากบัญชีของเราเนี่ยไปกระจายแต่ละบัญชีแล้วก็เอิ้นบัญชีที่มีการกระจายกับไปเนี่ยเป็นหนึ่งในบัญชีนั้นเป็นบัญชีของคนที่มีพฤติกรรมปกตินะครับไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับซึ่งโดยทั่วไปโดยหลักการแล้วเนี่ยธนาคารเนี่ยก็จะระงับเฉพาะธุรกรรมที่เป็นเงินเข้ามาจากคนร้ายนะครับส่วนเงินอื่นๆเนี่ยยังจะใช้งานได้อยู่ครับสามารถใช้ได้อยู่แต่ถ้าเกิดนะครับแต่ถ้าเกิดแล้วเนี่ยปรากฏว่าการพิจารณาตัวบัญชีแล้วเนี่ยอาจจะเข้าข่ายต้องสงสัยนะครับบัญชีนั้นเนี่ยจะถูกระงับธุรกรรมทั้งบัญชีนะครับซึ่งในส่วนนี้เองนะครับมันจะมี2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือว่าการระงับธุรกรรมนั้นๆเนี่ยจะระงับธุรกรรมได้72ชั่วโมงเท่านั้นนะครับก่อนที่นะครับผู้เสียหายเนี่ยจะไปทำการแจ้งความนะครับถ้าผู้เสียหายแจ้งความปุ๊บการระงับธุรกรรมเนี่ยก็จะยาวออกไปถูกไหมครับค่ะแต่ว่าในระหว่าง72ชั่วโมงนั้นนะครับถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของบัญชีที่ถูกระงับธุรกรรมเนี่ยนะครับแล้วเราเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยครับเราสามารถที่จะโทรไปคอลเซ็นเตอร์ที่ฮอตไลน์นะครับแจ้งไปที่ธนาคารนะครับเพื่อให้ธนาคารพิจารณาในส่วนนี้นะครับเพื่อที่จะทำการปลดการระงับธุรกรรมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องสู่เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ของธนาคารด้วยนะครับว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆครับค่ะในอนาคตทางแบงก์ชาติเองมีแผนอะไรบ้างไหมคะที่จะพยายามให้รู้เท่าทันกลโกงของมิจฉาชีพตอนนี้มุกเขาเยอะมากๆเลยค่ะคุณพินโยครับคือต้องบอกว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญนะครับเราก็ออกมาตรการของเราในส่วนที่หลายๆส่วนเนี่ยเราเร่งในการดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับส่วนที่สำคัญก็คืออย่างที่ได้นำเรียนนะครับก็คือเป็นเรื่องของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในการที่จะเท่าทันภัยต่างๆแต่ขณะเดียวกันนะครับมาตรการที่แบงก์ชาติออกไปแล้วเนี่ยเราก็คงจะไม่ได้หยุดแค่นี้นะครับเราก็กำลังติดตามแล้วก็ประเมินผลความสำเร็จของมาตรการต่างๆที่ออกมานะครับว่าเพียงพอต่อรูปแบบภัยการเงินที่มีการพัฒนาหรือรูปแบบของการหลอกลวงที่มีการพัฒนาหรือไม่นะครับซึ่งถ้ามันมีกระบวนการที่คิดว่ามันเป็นยังมีช่องโหว่หรือเป็นแกลบอยู่เราก็จะมีการเพิ่มเติมในมาตรการในระยะถัดไปครับสุดท้ายครับผมเชื่อว่าเห็นพี่ปิญโญเนี่ยต้องออกสื่อเยอะมากเลยเพราะว่าปัญหามันลุกลามบานปลายแล้วก็จำนวนกรณีมันก็เกิดมากขึ้นเรื่อยๆอยากจะสื่อสารอะไรถึงประชาชนที่เป็นคนที่เขาต้องระมัดระวังตัวเองเพื่อให้ปลอดภัยจากภัยทางการเงินบ้างเชิญครับพี่ปิญโญครับก็อันดับแรกเลยนะครับต้องบอกว่านะครับรูปแบบปัจจุบันเนี่ยคงเป็นรูปแบบแอปดูดเงินที่จะค่อนข้างผลกระทบจำนวนมากนะครับงั้นหลักการก็คือนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้โทรศัพท์ที่เป็น Android นะครับขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่า Android เนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปนอกสโตร์ได้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่จะเป็นตัวแอปพลิเคชันที่จะมาทำการหลอกลวงเรานะครับอันดับที่2คงเป็นเรื่องว่าถ้ามีคนที่ไม่รู้จักนะครับจะยังติดต่อหรือทักในการแอดไลน์มานะครับก็อยากจะคุยอย่าไปคุยกับเขานะครับหรือให้ทำการสแกนหน้านะครับโดยที่เราไม่รู้จักว่าแอปนี้เป็นแอปที่ปลอดภัยหรือเปล่าหรือเป็นแอปที่อาจจะเป็นแอปของอาจจะไม่ใช่แอปของธนาคารนะครับก็ห้ามสแกนหน้านะครับคงมี3ส่วนหลักๆเนี่ยครับที่จะช่วยในการป้องกันตัวเองได้ครับครับผมโอเคครับขอบคุณมากๆครับคุณพินโยครับครับยินดีครับพี่เกียรติครับคุณพินโยครับสวัสดีครับคุณพินโยจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะเห็นว่ามีข้อที่เราควรจะต้องรู้ควรจะต้องเข้าใจเพื่อให้มั่นใจแล้วก็ปลอดภัยจากภัยไซเบอร์หรือถ้าหากว่าบังเอิญโชคร้ายจริงๆก็จะได้รู้ว่าควรต้องทำอะไรยังไงบ้างใช่ประชาชนเราเองก็ต้องรู้เท่าทันเหมือนกันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ